สวัสดีค่ะช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มีนาคมพุทธศักราช2553ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งซึ่งกองการบินทหารเรือกองทัพเรือจัดถวายเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านหนองค้อตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองทรงเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาราชนครินทร์ที่ทรงห่วงใยด้านสาธารณสุขของประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอดพระชนชีพในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาเฝ้าถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิพอ.ศว.พร้อมพระราชทานของที่ระลึกและพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอ.ศว.เข็มพระนามาภิไธยศว.เข็มโล่ที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเล่นแก่ผู้แทนนักเรียนรวมทั้งพระราชทานหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูตลอดจนพระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุจังหวัดระยองได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นหน่วยแพทย์อาสาลำดับที่43เมื่อปี2518โดยได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา35ปีทั้งนี้เมื่อปี2552ได้ออกหน่วยในหมู่12หมู่บ้านรวม12ครั้งโดยจังหวัดระยองมี58ตำบล8อำเภอมีประชากรประมาณ 650,000 คนพบว่าราษฎรส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหารอีกทั้งได้ให้การรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรคอาทิโรคหัวใจตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงสำหรับหมู่บ้านหนองค้อแห่งนี้มีราษฎรอาศัยอยู่339หลังคาเรือนมีประชากร 1,144 คนราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือทำเกษตรกรรมมีโรงเรียนประถมศึกษา1แห่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเมื่อราษฎรเจ็บป่วยต้องเดินทางไปรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยบ้านศาลาน้ำลึกหรือที่โรงพยาบาลบ้านค่ายซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ29กิโลเมตรจากนั้นทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.จังหวัดระยองปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น835คนในวันนี้มีหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชที่โปรดให้ไปออกหน่วยเพื่อตรวจสุขภาพร่างกายและรักษาโรคแก่ราษฎรโดยมีผู้มารับบริการ170คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังมีบริการด้านทันตกรรมและคัดกรองผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระวินิจฉัยเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือ9รายได้แก่ผู้ป่วยเด็กที่มีน้ำในสมองมากและมีโรคแทรกซ้อน3รายผู้ป่วยกะโหลกสมองปิดก่อนกำหนด1รายผู้ป่วยท่อน้ำดีตีบตัน1รายส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยผู้ป่วยโรคไต1รายและผู้ป่วยเส้นประสาทแขนซ้ายบาดเจ็บแต่กำเนิด1รายซึ่งทั้ง2รายนี้อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพอ.ศว.ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชและผู้ป่วยโรคลมชัก2รายส่งต่อไปรักษาที่ศูนย์โรคลมชักโรงพยาบาลจุฬาภรณ์การเสด็จไปทรงงานในฐานะประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนอกจากจะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระผู้พระราชทานกำเนิดหน่วยแพทย์พอ.ศว.เพื่อบำบัดความทุกข์ยากจากโรคภัยให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารแล้ว
ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดระยองเฝ้ารับพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร้อยสามสิบห้าคนซึ่งพอสวจังหวัดอยู่ซึ่งข้าพเจ้าก็ขอกราบประการที่หนึ่งก็คือเนื่องจากว่าปัญหาสาธารณสุขยังมีอยู่ในพื้นที่จังหวัดระยองก็คงอาลัยอาวรณ์ไม่อยากให้พอสวสูญหายไปจากจังหวัดระยองก็เป็นขวัญกำลังใจของทุกคนด้วยของทุกคนที่มาทำงานนี้และข้าพเจ้าก็เชื่อว่ายังมีคนไข้ที่ยากจนแล้วก็ต้องการการดูแลจากชาวพอสวทุกท่านและข้าพเจ้าคิดว่าทุกท่านเป็นสมาชิกพอสวนี้ก็มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเช่นเดียวกับข้าพเจ้าก็คือขอให้มีจิตมุ่งมั่นที่จะทำต่อข้าพเจ้าก็เชียร์เต็มที่อยู่แล้วแล้วข้าพเจ้าก็ถือว่าข้าพเจ้ามาร่วมพอสวนี้แล้วข้าพเจ้าก็ถือว่าข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในครอบครัวพอสวก็พวกเราก็เหมือนเป็นพี่น้องกันก็ขอให้ทุกคนสามัคคีกันร่วมแรงร่วมใจทำงานให้แผ่นดินทำงานสนองพระปณิธานของสมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระพี่นางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระราชวงศ์ทุกองค์ที่พยายามจะช่วยเหลือให้สุขภาพอนามัยของราษฎรดีขึ้นก่อนจะจบข้าพเจ้าขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคคาพยาธิ